จากโจทย์นะครับรูปที่แรงเงามีพื้นที่เท่าใดนะครับผมเราก็มาคำนวณเลยครับเรามาคำนวณรูปแรกก่อนรูปด้านนอกก่อนนะครับมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาวใช่ไหมครับก็กว้างเท่ากับ4คูณยาวเท่ากับ6 6 4 24 24ตารางเซนติเมตรนั่นเองแล้วเรามาดูพื้นที่ด้านในพื้นที่ด้านในเป็นด้านมันเท่ากัน2ด้านใช่ไหมครับแสดงว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านนั่นเองก็2คูณด้วย2เท่ากับ4 2 2 4นะครับตารางเซนติเมตรเราก็ได้ค่าของทั้ง2รูปมาเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่ารูปที่แรงเงามีพื้นที่เท่าใดใช่ไหมครับก็เท่ากับว่าเอารูปแรกเนี่ยพื้นที่ของรูปแรกลบกับพื้นที่รูปที่2เท่ากับ24ลบ4เท่ากับ20คำตอบ20ตารางเซนติเมตรครับพื้นที่ที่แรงเงาจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ